นะครับอ้าวขณะที่การแข่งขันเทนนิส SAT ภูเก็ตเทนนิสอินวิเทชั่น2022นะครับก็จัดโดยการกีฬาประเทศไทยร่วมกับจังหวัดภูเก็ตแล้วก็สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยแข่งขันรวม5ประเภทนะครับก็บุคคลทั่วไปชายหญิงเยาวชนอายุไม่เกิน14ปีชายหญิงแล้วก็ประเภทผู้สูงอายุคู่ผสมอายุรวมไม่น้อยกว่า100ปีนะครับครับรอบรองหญิงเดี่ยวเป็นรัตดาเอาชนะนัชชารีไปได้2-0เซตผ่านเข้ารอบชิงไปพบกับวรัญญาที่ชนะสุพนิษฐ์มาก็ทำผู้เล่นเก่าอย่างวรัญญาวงศ์ทินชัยนั่นแหละนะครับอยู่มายาวนานก็เล่นในรายการนี้ด้วยนะครับครับขณะที่ชายเดี่ยวก็เป็นธนกรศรีรัตน์ที่เอาชนะวรชนรักปงชนไป2เซตรวดรอบชิงไปรอพบผู้ชนะระหว่างชยานนท์แก้วสุธรหรือว่าวรวินกำธรกิติคุณต่อไปครับก็นี่เป็นจะเป็นช่วงที่มันมีหลายรายการอยู่นะครับเพราะมีรายการ ITF World Tour อยู่ที่เชียงรายที่จัดต่อเนื่องอยู่ด้วยครับนะครับอ่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหว